ษตรกรเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของการเพาะปลูกนะคะปัญหาหลักๆของเขาอยู่ที่ช่องทางการตลาดต้องพึ่งพาการขายในช่องทางเดิมๆที่เขาไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ปัจจุบันนะคะช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายแต่เกษตรกรหลายรายเนี่ยยังขาดทักษะยังขาดความรู้ในด้านนี้นะคะทางเราก็เลยอยากจะแก้ปัญหาในจุดนี้ให้กับเกษตรกรแบบ One Stop Service ค่ะแพลตฟอร์มของเรานะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเกษตรกรในการบริหารการซื้อขายนะคะผลไม้ดีๆมีคุณภาพจากสวนส่งตรงถึงบ้านผ่านช่องทางออนไลน์อย่างครบวงจรโดยที่เกษตรกรเนี่ยสามารถกำหนดราคาสินค้าขายด้วยตัวเองได้นะคะการทำงานหลังบ้านของเราเราก็จะมีทีมงานเข้าไปช่วยในการทำโฆษณาแต่การถ่ายรูปนะคะการหาออเดอร์หาลูกค้ามาให้โดยที่เกษตรกรเนี่ยยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเกษตรกรเนี่ยสามารถขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มของเราโดยเป็นการหักเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนำเงินส่วนนี้ไปต่อยอดในการทำโฆษณาให้กับเกษตรกรค่ะเราได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมทางการเกษตรสำนักนวัตกรรมแห่งชาติกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่พาเราเข้าไปแนะนำกับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับคุณภาพนะคะรวมถึงกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มเกษตรกรที่พร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงที่อยากจะขายผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะในมุมของการขายของสดออนไลน์ต้องบอกว่าปัญหาเรื่องของคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากดังนั้นเราก็จะมีทีมงานที่เข้าลงไปในพื้นที่คุยกับเกษตรกรไปเข้าใจกับผลไม้เข้าใจกับสินค้านั้นๆ นะคะว่าวิธีเก็บเกี่ยวและวิธีการบรรจุวิธีการขนส่งควรจะเป็นแบบไหนรวมถึงเรามีการทดลองนะคะในการส่งผลิตภัณฑ์นั้นมาที่เราเองเพื่อมาดูว่าถ้าผู้บริโภคได้รับแล้วจะหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าเกิดข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นนะคะเราก็จะเข้าไปคุยกับเกษตรกรเพื่อปรับปรุงไม่ว่าจะเรื่องของการเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสมการบรรจุแพ็คที่ทำให้สามารถป้องกันการกระแทกได้รวมถึงการหาพาร์ทเนอร์ในการขนส่งที่สามารถขนส่งให้กับลูกค้าในระยะเวลาอันสั้นได้ค่ะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีความสำคัญในทุกภาคส่วนไม่เว้นแต่ภาคการเกษตรนะคะรวมถึงเทคโนโลยีด้านการตลาดมีช่องทางในการขายมากขึ้นสามารถขายสินค้าในราคาที่ดีขึ้นในปริมาณที่มากขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าเกษตรกรท่านใดยังขาดความรู้ขาดทักษะในการเข้าถึงเทคโนโลยีนะคะทางเราเองก็จะมีทีมงานที่เข้าไปแนะนำรวมถึงเข้าไปร่วมทำงานไปพร้อมๆกันเพื่อเราหวังว่าที่เราจะสนับสนุนภาคเกษตรกรให้เติบโตและเกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นนะคะ